รู้ไหมว่าโลกแห่งลูกหนังเกือบไม่มีนักเตะแห่งประวัติศาสตร์ที่ชื่อคริสเตียโนโรนัลโดถ้าไม่ใช่เพราะความเสียสละจากคุณแม่ของเขาเลยไม่แปลกที่ซุปตาร์วงการฟุตบอลระดับโลกคนนี้จะรักแม่ของเขามากที่สุดคุณแม่มาเรียโดโลเรสอัลเวโรผู้ผลักให้ทุกวันนี้เขาทำเงินได้ตกเดือนละกว่า640ล้านบาทเขาเกิดมาในครอบครัวยากจนในเมืองฟุงซานเกาะมานเดราประเทศโปรตุเกสโรนัลโดเป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง4คนและด้วยความที่ครอบครัวยากจนในขณะที่ตั้งท้องโรนัลโดคุณแม่ถึงขนาดเคยคิดที่จะทำแท้งแต่สุดท้ายคุณแม่ของโรนัลโดก็เปลี่ยนใจยอมกัดฟันสู้เพื่อให้ลูกชายคนสุดท้ายได้ลืมตาดูโลกและเมื่อรู้ว่าโรนัลโดรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจคุณแม่ของเขาก็สนับสนุนลูกชายบนเส้นทางลูกหนังอย่างเต็มที่โรนัลโดเคยบอกว่าแม่ผมเลี้ยงผมมาด้วยความเสียสละทั้งชีวิตเพื่อผมแม่ผมยอมหลับทั้งที่ยังหิวโหยเพื่อให้ผมได้มีอาหารมื้อค่ำกินแม่ต้องทำงานสัปดาห์ละ7วันทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นพนักงานทำความสะอาดเพื่อหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ฟุตบอลชุดแรกให้ผมเพื่อที่ผมจะได้ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลความสำเร็จทุกอย่างของผมเกิดขึ้นได้เพราะความเสียสละของแม่ล้วนๆแม่คือที่พึ่งของผมและเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมผมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะให้แม่ได้ทุกวันนี้ในวัย38โรนัลโดเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลชื่อเสียงโด่งดังและร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วเขากลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวทำทุกอย่างให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนได้สุขสบายสุดๆแต่แม่ของเขาก็บอกว่าชีวิตที่อู้ฟู่ไม่ได้มีความหมายสำหรับเธอเท่ากับการได้เห็นความสำเร็จของลูกชายและที่เห็นนักฆ่าแข้งระดับโลกคนนี้พูดถึงแต่คุณแม่คนเดียวเพราะคุณพ่อโชเซดินิสอเวโรเสียชีวิตแล้วจากโรคพิษสุราเรื้อรังในตอนที่โรนัลโดอายุได้20ปีเขาเสียใจมากที่คุณพ่อไม่ได้อยู่เห็นในวันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเชื่อไหมในวัยเด็กโรนัลโดไม่เคยมีความฝันอื่นเลยนอกจากการได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาเริ่มเล่นเจ้าลูกกลมๆนี้มาตั้งแต่8ขวบและขณะที่เล่นฟุตบอลในทีมท้องถิ่นก็มีแมวมองจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนประกาศว่าถ้าใครยิงประตูได้มากที่สุดในแมตช์นั้นจะได้รับคัดเลือกเข้าอะคาเดมี่ของทีมนั่นคือโอกาสครั้งสำคัญที่โรนัลโดได้รับและทำให้เขาได้แจ้งเกิดกับสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรดังในประเทศบ้านเกิดก่อนจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อตัวไปในราคา 12.24 ล้านปอนด์ในปี2003ช่วงแรกในลีกเมืองผู้ดีโรนัลโดถูกวิจารณ์เกี่ยวกับสไตล์การเล่นที่ชอบใช้เดี่ยวแต่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆปรับสไตล์การเล่นเพื่อทีมมากขึ้นจนฝีเท้าแข็งแกร่งขึ้นกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะพรีเมียร์ลีกได้แบบไร้ข้อกังขาด้วยผลงานพาแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยซ้อนแล้วก็กวาดรายการใหญ่ๆมาแล้วทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2008ก่อนตัดสินใจออกไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์สร้างสถิตินักเตะค่าตัวสูงที่สุดในโลกณเวลานั้นและในช่วงเวลาที่ค้าแข่งให้กับเรอัลมาดริดเขาก็ได้รับรางวัลบัลลงดอร์4สมัยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักฟุตบอลที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีแถมยังคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก4สมัยกับแชมป์ลาลีกาอีก2สมัยนอกจากนี้โรนัลโดยังได้รับรางวัลจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดทำสถิติผู้เล่นคนแรกของโลกที่เล่นให้ทีมชาติมากถึง200นัดและรางวัลอื่นๆทั้งกับสโมสรแล้วก็รางวัลส่วนตัวอีกเพียบถ้าให้ไล่เรียงประวัติของเขามาตั้งแต่ยังเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนจะมาแจ้งเกิดกับแมนยูเรอัลมาดริดและยูเวนตุสรวมไปถึงการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสจนปัจจุบันที่มาเล่นให้กับอานาเซอร์ทีมในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียจะเห็นว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะแม้แต่โรนัลโดเองมีช่วงที่ฟอร์มตกต่ำเหมือนกันแต่เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้พรสวรรค์อาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะส่วนสำคัญที่สุดคือการฝึกซ้อมอย่างหนักความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้และการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลายืนยันได้จากเพื่อนร่วมทีมที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโรนัลโดเป็นนักเตะที่มาฝึกซ้อมเป็นคนแรกและกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายทุกวันนั่นเลยทำให้ชื่อของเขากลายเป็นตำนานที่ยังโลดแล่นอยู่ในสนามจนถึงทุกวันนี้สำหรับเอกลักษณ์ในการเล่นของดาวยิงกองหน้าคนนี้เขาถือว่ามีทักษะในการครองบอลและความคล่องตัวที่สูงมากบวกกับความสามารถที่อ่านเกมได้ไวและมีพลังข้อเท้าที่สามารถเตะลูกบอลได้ที่ความเร็วถึง80ไมล์ต่อชั่วโมงนอกจากนี้เทคนิคการวางข้างเท้าเพื่อยิงลูกฟรีคิกของเขายังทำให้ลูกบอลปั่นมากจนสามารถสั่งจุดตกของลูกบอลได้อย่างหลากหลายและกินระยะทำการยาวถึง9ฟุตซึ่งนี่คืออีกหนึ่งอาวุธหนักที่ทำให้ผู้รักษาประตูต้องขอตกมาแล้วนักต่อนัก